กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก่อนที่จะไปตอบในส่วนของอีเมลแล้วก็พูดถึงในเรื่องของฤกษ์งามยามดีก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากนะครับที่อยากจะนำมาฝากโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเร่าเรียนนะครับก็เตรียมนะครับพบกับงานนะครับกันตนาโอเพนเฮาส์นะครับปี2016ทางสถาบันกันตนาจะทำการเปิดบ้านต้อนรับนะครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีด้านการผลิตสื่อบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันรวมถึงการผลิตรายการโทรทัศน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับและที่พิเศษมากไปกว่านั้นก็คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยยังมีโอกาสได้ร่วมทำเวิร์กช็อปกับทางคุณเต้ปิยรัตน์กัญจาลึกผู้จัดรายการที่กำลังเป็นกระแสที่โด่งดังในช่วงนี้อย่างรายการ The Face Thailand นะครับในวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นนะครับที่สถาบันกันตนาพุทธมณฑลนครปฐมซึ่งคนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะจองเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาจองได้ที่ Facebook Fanpage กันตนาอินสติทิวนะครับก็งานนี้เป็นงานที่น่าสนใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความสนใจศาสตร์สาขาวิชาทางด้านนี้เพราะคนเราถ้ารู้จริงเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนั้นเนี่ยจะได้เปรียบนะครับทั้งในแง่ของการศึกษารวมถึงการหางานในอนาคตและที่สำคัญเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำได้เข้าทำเวิร์กช็อปกับคนที่เขาอยู่หน้างานจริงๆมีชื่อเสียงอยู่ณขณะนี้ด้วยนะครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนี้เลยนะครับในส่วนของอีเมลวันนี้นะครับคุณกล้วยนะเกิดวันพระฤหัสบดีที่28สิงหาคมนะครับปี23เกิดประมาณ3:00ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ถามในเรื่องของความรักกับงานตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง36ทายดีทั้ง2เรื่องนะถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจคือพื้นดวงถึงจะไม่ค่อยดีเรื่องคู่นะแต่ว่าปีนี้ถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับแต่ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังอาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจนิยมชมชอบและอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นะครับส่วนงานปีนี้พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณจะได้รับความเมตตาได้รับการอุปถัมภ์ปีจรนี้ให้ไปทำบุญกับวัดที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดครับอันนี้คือถามมากระชับมากชัดเจนขอให้โชคดีนะครับเลิกงามยามดีครับในส่วนครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์เสาร์นี้นะครับที่ทางกันตนาเปิดบ้านเนี่ยก็เป็นวันมงคลนะครับเสาร์ที่20นี้สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรนะครับ13:01ถึง13:30แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่21ครับหลีกเลี่ยงการออกรถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ12:31ถึง13:00แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่22กุมภาพันธ์ครับวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ14:31ถึง15:00แต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ยังมีต่อเนื่องนะครับก็คือวันพุธที่24กุมภาพันธ์วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้น 16:01 ถึง 16:30 ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายสิ้นเดือนเลยนะฮะปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี29วันเป็นอธิกะสุรทินด้วยและในวันดังกล่าวนั้นในแง่ของทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นวันมงคลเพียงแต่มีเงื่อนไขประเด็นเดียวขอให้เลี่ยงออกรถที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ14:31ถึง15:00แต่คนที่เกิดวันอังคาร
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นและถ้าใครอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะครับไม่สะดวกเวลาออกอากาศสดก็เข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์แบบนี้เลยฮะ Miracle Channel วัก TV Thailand หรือถ้าใครอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทุกรายการในสถานีนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV รวมถึงทางเว็บไซต์ครับ www.miraclechanneltv.net อันนี้คือสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆสำหรับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีนั้นนะครับในกิจกรรมต่อไปก็เรียนให้ทราบว่าเราจะจัดกันในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมครับก็จะเป็นในส่วนของการบริจาคโลหิตซึ่งตามแผนก็กำหนดไว้ปีหนึ่งเราจะเจอกันในส่วนของการบริจาคเลือดเนี่ยประมาณ3ครั้งเดี๋ยวประมาณต้นเดือนนะครับก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับลงทะเบียนเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับดูแลสุขภาพและสิ่งที่ผมคาดหวังมากเหลือเกินก็คือในเรื่องของจำนวนคนหน้าใหม่ๆที่จะมาบริจาคโลหิตเพิ่มเติมหลังๆนี้ก็ต้องบอกมีหลายท่านนะครับถึงแม้ว่าจะมีความกลัวเข็มแต่ก็เปลี่ยนใจมาร่วมบริจาคโลหิตกับเราไม่อยากให้คาดหวังถึงในเรื่องของอานิสงส์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าเลือดทุกหยดถ้าสามารถที่จะยื้อหรือช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นก่อนจะจากกันกับข้อคิดดีๆครับเมื่อเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่ได้เป็นเช่นเขาว่าหากว่าเราเป็นจริงจังดังวาจาเมื่อเขาว่าอย่าโกรธเขาเราเป็นจริงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ